ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำหมายสารเข้าจับกุมหญิงอายุ34ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดทุ่งสงในฐานความผิดเป็นนายวงแชร์มีจำนวนสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า30คนเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์มีจำนวนวงแชร์รวมกันมากกว่า3วงโดยจับกุมได้ที่ตำบลชุมพลอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาสืบเนื่องจากผู้ต้องหาได้เปิดให้กลุ่มผู้เสียหายเข้าร่วมเล่นแชร์กับผู้ต้องหาซึ่งได้เปิดวงแชร์จำนวนหลายวงมานานกว่า3ปีและมีผู้เสียหายหลงเชื่อมากกว่า50คนซึ่งในช่วงแรกผู้ต้องหาสามารถจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายตามที่ตกลงกันไว้ต่อมาเริ่มมีผู้เสียหายหลายคนไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงกันไว้และไม่สามารถติดต่อกับผู้ต้องหาได้โดยพบว่ามีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า5ล้านบาทค่ะ